จะกูเต้นนี่มันเรียกว่าสตูดิโอโอเคครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกเราจะเตะขาขวานะครับหน้าหลังสลับกันนะจังหวะจะเป็นหน้า1หลัง2ต่อ3 4และเบิ้ลหน้า2ครั้งครับผมที่5 6และดึงขวาครับเร็วพร้อมกับหมุนตัวที่7และเตะไปข้างหน้าต่อเลยที่8และย่อลงที่1นะครับจากนั้นมือตบนะครับเตะขาขวา2สลับ3ซ้าย4 5และพุ่งไปข้างหน้าครับผมขวาซ้ายที่6 7และสไลด์ถอยหลังครับที่8พร้อมกับย่อ1และตบขวาครับที่2 3ซ้าย4และ4 5 6 7 8โอเคครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างนะครับเตรียมพร้อมครับ5 6 7 8หน้า1หลัง2 3 3 4เบิ้ล5หมุน6 7เตะ8ลง1ตบ2ตบ4 5พุ่ง6 7สไลด์ลง1ตบ2ตบ4 4 6 7 8เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นกับเพลงแบบสโลโมชันดูกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับรอจังหวะ5 6 7และเตะที่1 2 3เบิ้ล5 6หมุน7เตะ8ลง1ตบ2 3ตบ4 5พุ่ง6 7สไลด์8 1ตบ2สามตบสี่ห้าสี่หกเจ็ดแปดเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลง Sturdy นะครับบอกเลยว่ากว่าจะได้1คลิปผมใช้เวลาถ่ายไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะถ้ายังไงใครที่ดูอยู่นะครับขอให้ทุกคนนะฮะสนุกกับการเต้นนะครับถ้าไหนที่เต้นไม่ได้หรือเต้นไม่ทันนะก็พยายามซ้อมบ่อยๆนะครับทบทวนบ่อยๆแล้วก็ย้อนดูได้ตลอดไม่จำกัดเลยนะฮะและสำหรับใครนะครับที่อยากให้ผมสอนเต้นเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย